สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีนี่นะคะมีผักหวานนะคะเห็ดฟางค่ะท่านผู้ชมสามารถใช้เป็นเห็ดอย่างอื่นก็ได้นะคะตามความชอบนะคะมีไข่มดแดงนะคะมีใบแมงลักค่ะส่วนเครื่องแกงของเราก็จะมีนี่นะคะตะไคร้นะคะหอมกระเทียมทุบนะคะพริกนะคะและมะขามเปียกค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะตั้งน้ำนะคะใส่ตะไคร้นะคะหอมกระเทียมทุบนะคะพริกและมะขามเปียกลงไปเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะตามด้วยเกลือค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเติมน้ำปลาร้าลงไปนะคะตามด้วยน้ำใบยะนางนะคะค่ะตอนนี้เห็ดของเราก็สุกแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่ผักหวานลงไปค่ะตามด้วยไข่มดแดงนะคะค่ะหลังจากที่ผักหวานของเรานะคะสุกแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ใบแมงลักลงไปค่ะจากนั้นปิดไฟได้เลยนะคะจากนั้นชิมรสตามชอบเลยนะคะถ้าได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จัดเสิร์ฟกันเลยนะคะค่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงของเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะให้ช่องแม่โบผักกินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ